สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งครับสาระน่ารู้เรื่องของไทยท่านผู้ชมผ่านมาหลายตอนแล้วนะครับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2550ผมอาจารย์ธีรยุทธ์ธีรศิลป์นำเสนอรายการสาระน่ารู้ของไทยมาท่านผู้ชมคงได้เพลิดเพลินใจหลายๆตอนที่ผ่านมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ยินดีที่จะนำเสนอเรื่องเพลิดเพลินใจไปกับปฏิทินไทยวันนี้นำเสนอตอนการเล่นของเด็กไทยครับท่านจะได้ความเพลิดเพลินย้อนอดีตนึกถึงการเล่นเก่าๆที่วัยบุคคลที่อายุ40ขึ้นไปคงจะได้พบได้เห็นได้เล่นมีประสบการณ์ชีวิตในยาววัยในตอนเด็กมามากมายการเล่นเหล่านี้เป็นการละเล่นที่คนไทยเราเล่นกันมาช้านานทุกภูมิภาคนั้นก็มีความเหมือนกันไม่แตกต่างกันมากมายนักการเล่นของไทยเราจึงเป็นวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมบางทีบางครั้งเราไม่ได้นึกว่าการละเล่นนั้นจะเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไรเป็นครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบ่งบอกความเป็นไทยนะครับว่าในอดีตนั้นมันมีมาเราทำกันเราเล่นกันเราใช้ชีวิตกันอย่างไรประวัติศาสตร์นั้นบอกให้รู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้ประโยชน์การเล่นนั้นมันช่วยได้หลายๆเรื่องการเข้ากลุ่มการรวมกลุ่มนะครับเป็นเรื่องของพัฒนาการในร่างกายพัฒนาการเรื่องอารมณ์ของเด็กนะครับในเรื่องสังคมการเข้าสังคมในเรื่องการใช้ความรู้ความคิดกลวิธีการเล่นนะครับอีกทั้งทำให้เรามองเห็นภาพว่าครอบครัวเป็นอย่างไรสังคมนะครับตัวเด็กเองเหล่านั้นก็มีความสุขได้เพราะสังคมเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นมาของคนในสังคมเด็กก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการเล่นของไทยวันนี้ผมนำเสนอตามปฏิทินของธนาคารกสิกรไทยปีพุทธศักราช2537ครับ12เดือน12การเล่นการเล่นที่1สีซอนะครับก็เป็นลักษณะของการเล่น2คนไม่ได้แบ่งประเภทว่าเป็นประเภทใดนะครับไม่ได้แข่งขันไม่ได้อะไรกันหรอกนะครับไปเล่นเพื่อฝึกอะไรเดี๋ยวเราจะเห็นครับเดี๋ยวผมจะไปนำเสนอในส่วนนั้นลูกคางท่านผู้ชมก็คงจะเคยเล่นกันมานะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเล่นที่มีวงขีดจำกัดเพื่อใช้ความแม่นยำนี่แม่นยำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเป่ากบท่านคงไม่ลืมนะครับอดีตว่าเล่นกันอย่างไรเล่นคนเดียวเราก็เล่นได้ถ้าเรามียางนะครับหรือหนังสติ๊กหรือยางวงแล้วแต่จะเรียกกันอันนี้ก็เพื่อเป็นลักษณะของความแม่นยำแต่ถ้าเราเป่าคนเดียวก็อาจจะไม่สนุกเท่ากับอย่างน้อย2คนนะครับที่เป่ากันแล้วก็ที่จะเอายางไปถอนซับทับหรือซ้อนเขาเราเรียกว่ากินนั่นแหละครับนี่แสดงความแม่นยำขี่ม้าก้านกล้วยนะครับก็ประเภทได้ออกกำลังกายนะครับเอาวัสดุในบ้านเรามาใช้เดี๋ยวดูซิว่าเขาใช้อะไรกันก็เป็นประเภทกระโดดโลดเต้นนะครับนี่ก็เป็นการเล่นของเด็กในประเภทนี้ยิงปืนก้านกล้วยนะครับยิงปืนก้านกล้วยนั้นก็จะเป็นลักษณะอยู่ในกลุ่มประเภทกระโดดได้เช่นเดียวกันกระโดดโลดเต้นกันไปวิ่งไล่ตามกันไปแล้วก็ใช้มือดีดก้านกล้วยไปให้เป็นเสียงปืนอะไรต่างๆนั่นก็อยู่ในเพศกระโดดโลดเต้นได้มาเก็บท่านผู้หญิงผู้ชายสมัยก่อนนั้นเราก็ยังเล่นได้เหมือนกันนะทั้งเล่นเดียวๆหรือเล่นเป็นกลุ่มนะ3คน4คนเป็นวงไปนี่ก็มีเล่นกันอีตักนะอีตักนั้นท่านคงไม่ลืมนะครับว่าเอาอะไรมาตักใช้วัสดุอะไรนี่ก็แสดงความแม่นยำ
ถ้าไม่แม่นยำนั้นคุณไปโดนข้างๆคุณก็ตายนะครับอันนี้ก็วิธีการเล่นเดี๋ยวเราจะไปพูดตรงรายละเอียดนั้นจำจี้นะเราทั้งเล่นทั้งร้องนะครับท่านผู้ชมเป็นการละเล่นของเด็กเล็กๆละเล่นกันสนุกสนานใครถูกเพลงจบโรงถูกที่นิ้วใครหรือมือใครนั้นก็จะต้องแพ้นี่ก็เป็นวิธีการเล่นลูกหินก็แสดงความแม่นยำเห็นไหมลูกหินเป็นลูกแก้วลูกหินที่เป็นซีเมนต์หรือลูกหินที่เป็นก้อนหินจริงๆแล้วมาทำให้กลมมากลึงให้กลมแล้วก็มาดีดกันลงหลุมนะหรือวิธีการเล่นอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะครับตีไก่ง่ายๆในท้องถิ่นมีวัสดุประเภทหญ้าแล้วก็เอามาตีกันฮะใครแพ้ก็โดนปรับนะปรับอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับประเภทที่11กงจักรนะเล่นเดี่ยวหรือเล่นเป็นกลุ่มหรือแข่งขันหรือเอามาสีกันนะของใครขาดก็จะแพ้อย่างนี้ใช้วัสดุอะไรท่านลองนึกดูซิว่าเขาเล่นกันอย่างไรวิธีการเล่นอย่างไรสุดท้ายนั้นทายใบสนนั้นก็เป็นเล่น2คนขึ้นไปเป็นลักษณะประเภททายคุณต้องตาหูดีนะครับนี่คือสิ่งต่างๆใน12เดือนในปฏิทินการเล่นของไทยอันนี้เป็นภาพรวมเดี๋ยวเราจะเห็นเป็นภาพเดียวๆแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นว่าวิธีการเล่นต่างๆคนเนี้ยมันมีความสำคัญเกี่ยวกับเด็กความสนุกสนานชื่นชมอย่างไรนี้เดือนที่1ก็คือสีซอนะครับท้องถิ่นบางที่เขาอาจจะเรียกอย่างอื่นกันไปเพราะฉะนั้นการละเล่นอันนี้ก็ภาคกลางเขาก็จะใช้เชือกนะครับท่านผู้ชมเพราะนั้นเชือกที่ใช้นั้นก็ยาวประมาณสัก2ฟุตครึ่งนะครับผูกหัวท้ายท่านผู้ชมนะเนี่ยวันนี้บางเดือนผมก็จะมีอุปกรณ์มาเนี่ยใช้เชือกนะครับผูกหัวท้ายแล้วก็สอดไปที่นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับทั้งสองมืออย่างนี้ท่านแล้วก็ดึงให้ตึงนะที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเล่นคนเดียวเราก็จะเล่นไม่ได้ท่านผู้ชมแล้วก่อนอื่นเราก็เอานิ้วกลางเนี่ยสอดเข้าไปทั้งซ้ายและขวานะท่านผู้ชมคงนึกภาพออกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นของสีซอนั้นอีกคนหนึ่งก็จะเอามือนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยมาสอดตรงที่เป็นตารางแล้วก็ยกขึ้นไปแล้วก็สอดไปใต้สายริมด้านนอกนี้นะแล้วก็กดลงไปข้างบนแล้วก็เดินขึ้นไปผมที่ถืออยู่คนเล่นที่ถือเชือกอยู่ก็จะหลุดจากมือเห็นไหมในภาพนั้นท่านผู้ชมนี่กำลังผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็จะเอามือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นั้นจับอยู่ตรงที่เป็นทแยงเมื่อกี้นี้แล้วก็ล้วงเข้าไปอีกสายหนึ่งข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพอีกหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เล่นได้สลับไปสลับมามันก็จะเป็นตารางในรูปต่างๆนะทแยงข้างทแยงบนอะไรต่างๆล้วงไปข้างล่างดึงข้างบนอะไรต่างๆวิธีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏสิ่งต่างๆที่ปรากฏนั้นมันก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าเด็กนั้นได้ใช้กำลังมือกำลังนิ้วไงท่านผู้ชมเห็นไหมและได้สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็เป็นวิธีการที่ผู้ใหญ่นั้นได้ให้เด็กได้เล่นกันส่วนผู้ใหญ่ก็จะได้ไปทำงานสิ่งต่างๆที่เป็นหน้าที่ของครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นมีภาระมีหน้าที่ต่างๆเพราะฉะนั้นการเล่นประเภทนี้ก็ทำให้เด็กนั้นแยกไปอยู่ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะครับนี่คือลักษณะของภาพเดือนแรก2ลูกข่างลูกข่างนั้นท่านผู้ชมถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะเล่นกันเด็กผู้หญิงเขาก็ไม่เล่นกันลูกข่างนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมก็จะเป็นไม้กลึงกลมๆมนๆนะก้นจะแหลมหน่อยหนึ่งหัวก็จะกลมเห็นไหมลักษณะของลูกข่ายแล้วก็เอามีเหล็กหรือตะปูเสียบเข้าไปเห็นไหมให้แหลมๆนิดนึงมียาวมาประมาณสัก2ข้อนิ้วหรือประมาณสัก2นิ้วฟุตอะไรอย่างนั้นที่เราเห็นนั้นตามร้านที่ขายเครื่องเล่นแต่ก่อนนั้นก็มีขายเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้บางครั้งก็ฮิตขึ้นมาก็นิยมมาแล้วก็มีเชือกยาวๆสักประมาณสัก2ศอกนะครับ2ศอกแล้วก็ม้วนๆขึ้นมา
ม้วนๆที่ตรงไอ้ที่เหล็กแหลมๆขึ้นมาทะแยงทะแยงทะแยงขึ้นมาแล้วก็ตะวัดปลายออกไปท่านผู้ชมในลักษณะของลูกข่างนั้นก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเด็กกำลังจะเล่นลูกข่างมือเด็กนั้นก็ถือลูกข่างไว้และเชือกอีกอันนึงเดี๋ยวเขาก็จะพันแล้วข้างล่างอีกอันนึงเด็กอีกคนนึงนะแม่หมุนลูกข่างอยู่ข้างล่างท่านผู้ชมจะเห็นเด็กผู้หญิงก็กำลังยืนดูเด็กผู้ชายอีกคนนึงที่กำลังจะโยนลูกข่างไปในวงกลมท่านจะเห็นมีเชือกอยู่ตรงกลางนะที่เด็กยืนข้างๆนั้นข้างหน้าเด็กทั้ง3คนนั้นก็มีเชือกเป็นวงกลมไม่ให้ลูกข่างออกไปถ้าลูกข่างออกไปเด็กก็จะแพ้แล้วก็พยายามว่าลูกข่างที่หมุนนั้นก็ต้องให้หมุนนานที่สุดนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้และวิธีการเล่นนั้นถ้าเด็กพอเห็นว่าลูกข่างของตัวเองนั้นใกล้จะหมดแรงหมุนแล้วเนี่ยวิธีการนั้นเด็กก็จะเอาเชือกที่ถืออยู่นั่นน่ะที่ตบัดลูกข่างออกไปเนี่ยหมุนตรงลูกข่างก็จะใกล้จะล้มนั้นคล้องขึ้นมาก็หยิบใส่มืออาจจะร้องโจ๊ะคำโบราณแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเล่นในอดีตก็สนุกสนานเห็นไหมเด็กได้ใช้มือใช้แขนใช้สายตาในการสังเกตวิธีการเล่นแล้วก็เหมือนกับการได้แข่งกันสนุกสนานว่าของตนเองนั้นพอเหวี่ยงลูกข่างไปแล้วหมุนตนเองเหวี่ยงลูกข่างไปแล้วล้มเก๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาก็จะทำให้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีความสามารถไม่ถึงเล่นไม่ได้ก็ต้องไปฝึกไปปลือเอาที่บ้านแล้วก็กลับมาเล่นมาแข่งกันนะเพื่อนบ้านเด็กๆด้วยกันก็จะใช้วิธีการเล่นก็ถือว่าเป็นการเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งทุกท้องถิ่นทุกภูมิภาคหลายภูมิภาคเขาก็เล่นกันอย่างนี้รู้จักกันโดยทั่วหน้าเพราะนั้นวิธีการเล่นการแข่งขันนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปนะเพราะนั้นถ้าใครแพ้นะอาจจะกินน้ำนะถ้าใครแพ้นั้นจะต้องขี่หลังวิ่งไปมีระยะทางเท่าไหร่วิธีการหรือพนันขันต่อกินขนมกินสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการละเล่นของเด็กไทยเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันมีวิธีเล่นเยอะแยะและการละเล่นนั้นมันก็ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขไปไหมท่านจะเห็นว่าวิธีการเล่นของเด็กไทยเราก็ให้ความเพลิดเพลินได้เด็กก็อยู่ในกลุ่มของตัวเองประเภทที่3หรือเดือนที่3ท่านผู้ชมก็คือเป่ากบคงไม่มีใครไม่รู้จักเป่ากบเด็กทุกเพศทุกวัยท่านผู้ชมผมกล้าท้าพนันได้นะครับโดยเฉพาะยางเนี่ยนะยางหรือที่เราเรียกเต็มๆว่ายางวงเนี่ยท่านผู้ชมนะเมื่อเช้านี้พอดีผมก็หยิบยางวงมาพอดีนะครับเนี่ยยางวงเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพราะมันในชีวิตประจำวันเราก็มีอยู่แล้วทีนี้เด็กเนี่ยเอาไอ้สิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับเอามาเล่นเล่นวิธีการเล่นของเด็กก็คือเป่านะเป่า2แต่ละคนจะเล่นกี่คน2คน3คน4คนก็แล้วแต่ถ้าเล่น2คนนะถ้าอย่างนี้เล่น2คนก็เอายางของตัวเองดูยางที่มีลักษณะรูปลักษณ์ที่สวยงามหน่อยที่ตรงหน่อยไม่คดคดงองอเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาเป่าแล้วมันจะได้กระโดดไปได้ไกลกระโดดไปได้ดีเนี่ยก็ต้องมีวิธีการเลือกนะท่านผู้ชมนะท่านคงนึกถึงภาพเหล่านี้ออกแล้วก็เป่าก็คอยระวังต้องระวังเพื่อนไม่ให้เขากระโดดเป่ามากินเรามาท้อนมาซ้อนทับเราถ้าซ้อนทับเราเนี่ยเราก็ต้องแพ้เราก็ต้องถูกเขาเอายางเราไปหรือเอายางวงอื่นเส้นอื่นไปเพราะตัวนี้มันเป็นตัวต้นฉบับของเราเป็นแม่แบบของเราว่าเป็นตัวที่เป่าแล้วได้ดีที่สุดอะไรอย่างเนี้ยนะอย่างนี้ก็คือลักษณะของการเล่นกันเด็กก็เพลิดเพลินใช้กำลังปากเห็นไหมใช้ลมปราณที่เป่าออกไปแล้วก็ต้องมีพริกแพงหลบเลี่ยงไม่ให้เขามากินเราอะไรต่างๆเนี่ยกลยุทธ์กลวิธีวิธีการเล่นของเด็กก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปเป่ากบเนี่ยก็มีทุกภูมิภาคที่เล่นกันนะใช้กำลังกำลังก็คือใช้แรงนอกจากใช้แรงแล้วเนี่ยก็ใช้ความคิดใช้สมองเห็นไหมวิธีการที่เด็กแสดงออกมาใช้สติปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กก็ฝึกได้หลายๆอย่างการเป่ากบบางทีเป่ากบอย่างนี้ยังง่ายเกินไปนะท่านผู้ชมสมัยผมเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยเป่ากบท่านผู้ชมก็คงเคยเป่ากบที่มันอยู่ในกองอ่ะยางที่มันอยู่ในกองเยอะๆลงหลายๆเส้นอย่างเงี้ยเช่นลงคนละ10เส้นแล้วก็ตัวต้นแม่แบบของยางของตัวเองนั้นน่ะต้องไปไว้ในกองแล้วพยายามเป่าออกมาให้อยู่นอกกองแล้วก็ต้องไปกินกับตัวอื่นให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะทำให้วิธีการเล่นเป่ากบมันก็ใช้พลังมากขึ้นยิ่งกว่าเป่ากบเส้นเดียวอีกนะนี่ก็สนุกสนานขึ้นแล้วมันก็ยากขึ้นวิธีการเล่นต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นใครแรงดีหรือวิธีการที่จะเอาตัวยางของตัวเองนั้นไปกินคนอื่นได้มากเนี่ยก็ชนะก็มีมากมายปีสมัยเด็กๆที่เราเล่นกันนั้นยางที่เต็มไปหมดเลยในมือใส่แขนท่วมแขนสิ่งนั้นท่านผู้ชมสมัยก่อนนั้นเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้หรือพอได้เยอะๆแล้วก็เอามาร้อยเป็นห่วง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 ยาวๆยาวๆอะไรต่างๆแล้วเอามาเล่นกระโดดเชือกกระโดดยางอีกได้ต่างหากอีกนี่คือการเล่นในสมัยก่อนนั้นแค่ยางนั้นก็มีวิธีการเล่นได้หลายๆอย่างพลิกแพลงเอาไปเล่นได้หลายรูปแบบหลายวิธีการสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเขาเล่นกันมากมายในแต่ละภูมิภาคในแต่ละท้องถิ่นอันนี้เดือนที่4ก็จะเป็นขี่ม้าก้านกล้วยท่านผู้ชมขี่ม้าก้านกล้วยนั้นชื่อมันบอกแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นั้นก็คงจะต้องใช้ใบตองเราก็ไปตัดใบตองมาใบตองมันก็อยู่ข้างบ้านข้างครัวข้างเรือนอยู่ในสวนก็แล้วแต่ว่าบ้านใครปลูกไว้ตรงไหนลงไว้ตรงไหนใช่ไหมท่านก็เอาใบตองนั้นมาทำขนมนะขนมนมเนยอะไรต่างๆทำห่อหมกทำขนมใส่ไส้ขนมกล้วยข้าวต้มมัดใต้อะไรต่างๆสารพัดเพราะนั้นใบตองผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายเอาใบตองไปใช้เป็นในการประกอบอาหารส่วนเด็กนั้นก็เอาก้านนะเอาใบตองไปแล้วก็เอาก้านที่เห็นนี่แหละเอามาใช้ประโยชน์เอาไปเล่นดีกว่าเอาไปทิ้งกว้างๆให้เด็กที่มันอยู่ข้างๆหรือลูกหลานที่มันมารบกวนขณะที่ทำงานอยู่นั้นทำอะไรให้เล่นซะจะได้ไม่ต้องมารบกวนนี่ก็คือเอาก้านกล้วยนั้นมาทำม้าม้าทำยังไงก็เอาทงปลายที่มันใหญ่นั่นเห็นไหมท่านก็เจียนซ้ายขวาให้ทำเป็นยาวสักพอประมาณสัก5นิ้ว10นิ้วแล้วแต่นะว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่แล้วก็พับลงไปพอพับลงไปมันก็เหมือนกับศีรษะม้าเห็นไหมท่านผู้ชมศีรษะม้าจะทำยังไงให้มันอยู่ถ้าพับอย่างนั้นมันคงไม่อยู่หรอกก็จะต้องเอาเชือกเอาเชือกเอาอะไรเนี่ยใบเชือกกล้วยเอามาผูกหรือจะเอาเชือกปานเชือกอะไรก็แล้วแต่สะดวกปัจจุบันนี้ก็คงจะเอาเชือกฟางเหมือนที่เราพูดอะเชือกพลาสติกก๊อบแก๊บอะไรเนี่ยมาผูกอดีตก็ใช้เชือกกล้วยเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปร้อยที่ตรงใต้คางตรงคางนั้นสองข้างแล้วก็ยึดเอาไว้ยึดกับไอ้ตัวก้านนั้นเพื่อจะใหเป็นหัวม้านอกจากนั้นแล้วก็ทำสายที่สะพายบ่าไปเดี๋ยวผู้ชายสะพายบ่าสายสะพายบ่าแล้วก็อะไรอะขี่ไปบนม้านั้นทำเป็นว่าม้านั้นเห็นไหมทีนี้ถ้าชาวบ้านบางคนเนี่ยมีศิลปะหน่อยตรงหางม้านั้นท่านผู้ชมรู้เปล่าใบตองเขาจะเก็บเอาไว้หน่อยหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็จะไม่ตัดทั้งหมดเลยเอาไว้หน่อยหนึ่งเป็นหางม้ามันก็จะสวยงามจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็เด็กก็จะขี่เลยเด็กผู้ชายก็ขี่กระโดดเล่นเต้นกันไปปุเรงไปม้าเต้นเป็นตามจังหวะม้าให้สนุกสนานมันออกกำลังกายแหละวิธีนะเด็กก็ฝึกให้เด็กนะเด็กสมัยก่อนนั้นเพราะฉะนั้นส่วนเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงใช่ไหมท่านผู้ชมก็คงจะไม่ขี่ก้านกล้วยที่ทำเป็นม้าหรอกแต่ก็มีลักษณะที่น่ารักหน่อยนึงคือสะพายเอาไว้ข้างๆตัวเนี่ยภาพเมื่อกี้นี้ท่านเห็นก็ออกกำลังกายเหมือนกันก็สนุกสนานก็วิ่งกันไปรอบบ้านรอบเมืองในบริเวณต่างๆเรานั้นหกขมิ้นหกกำมัมอะไรกันไปก็ไปตามเรื่องอย่างน้อยเด็กก็ได้ออกกำลังกายนะครับ ต่อไปนั้นก็คือยิงปืนก้านกล้วยอันนี้ก็ใบตองที่ตัดไปแล้วก็ไม่เสียหลายได้ใช้งานใช่ไหมครับส่วนก้านกล้วยเด็กก็ได้ออกกำลังกายนี่ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันเหมือนกับใช้ประโยชน์จากขี่ม้าก้านกล้วยแต่อันนี้มาทำเป็นอุปกรณ์การเล่นอีกอย่างนึงเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็มีวิธีการใช้อุปกรณ์การเล่นต่างๆนานาให้เด็กได้เพลิดเพลินเพราะฉะนั้นไอ้ความเพลิดเพลินนั้นมันก็ได้ประโยชน์กับทั้งเด็กได้ประโยชน์จากผู้ใหญ่ก็ได้เพราะว่าได้ทำงานได้เต็มที่เด็กไม่ต้องมาวอลแวร์รบกวน
อยู่ไกลห่างออกไปเพราะฉะนั้นปืนนั้นก็คือเอาก้านกล้วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามีดบากเป็นระยะระยะเป็นตอนๆเห็นไหมบากไปประมาณสักคืบหนึ่งหรือสัก3นิ้ว5นิ้วอะไรก็ได้เป็นระยะระยะแล้วเด็กก็เล่นกันพอเล่นกันเหมือนกับเอามาสู้กันสู้กันไปสู้กันมานั้นก็เอามือตบไอ้สิ่งที่ก้านกล้วยที่ลำบากให้ตั้งตั้งขึ้นอย่างนั้นแล้วก็ดังมันก็จะดังเสียงดังเท่าไหร่นั้นเด็กก็จะชอบใจก็จะสนุกสนานถ้าทำเท่าลำบากบางๆมันก็จะไม่ค่อยดังใช่ไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำอุปกรณ์การเล่นให้เด็กได้เพลิดเพลินเด็กในสมัยก่อนนั้นก็จะไว้จูบไว้แกะไว้โกะอะไรต่างๆเหล่านี้นะเด็กผู้ชายก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้ออาจจะนุ่งกางเกงขาสั้นอันนี้ก็นุ่งเป็นโจงกระเบนไปอันนั้นก็ย้อนยุคขึ้นไปเยอะหน่อยนึงเด็กก็สนุกสนานกันเพราะนั้นวิธีการเล่นต่างๆเหล่านี้เราก็จะทำให้เราระลึกถึงความทรงจำในอดีตเก่าๆว่าเขาเล่นกันอย่างไรโบราณนั้นเขามีสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเขาก็นำมาเล่นกันนะได้สนุกสนานได้เพลิดเพลินแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้วิธีการพัฒนาการของเด็กนั้นได้ก้าวหน้าได้เจริญรู้จักการอยู่ร่วมกันการออกกำลังกายสิ่งต่างๆเราก็จะเห็นว่าวิธีการของเด็กนั้นก็เล่นสนุกสนานส่วนวิธีการที่ผู้ใหญ่ทำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆให้เด็กเล่นนั้นใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่ที่ตนเองทำงานอยู่นั้นนะใช้สิ่งต่างๆที่ตนเองได้เอามาเป็นวัสดุในเรื่องต่างๆที่ในชีวิตประจำวันในเรื่องการงานในเรื่องอาหารการกินก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นเราก็ถือว่าการละเล่นนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มันผสมผสานร่วมกันอยู่ในสังคมที่ผู้ปกครองกับเด็กนั้นได้ใช้กันนะครับได้มีส่วนร่วมคิดร่วมสร้างร่วมทำในส่วนที่6นั้นก็คือหมากเก็บหลายคนนั้นได้เล่นมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะครับเด็กรุ่นนี้คงอาจจะไม่ค่อยได้เล่นผมว่าหมากเก็บนะครับเล่นไม่เป็นนะครับจริงเด็กในเมืองหลวงไม่รู้จักเลยสะละมังนะครับผมว่าเป็นเช่นนั้นมากกว่าส่วนเด็กต่างจังหวัดก็ยังเล่นกันอยู่นะเวลาเราไปต่างจังหวัดเราก็ยังเห็นเด็กมีเล่นนะครับเด็กเล็กๆนะเขาก็เล่นกันทีนี้หมากเก็บนั้นเขาเล่นอย่างไรชื่อมันบอกแล้วว่าเก็บก็คือเอาลูกหินเนี่ยขนาดพอเหมาะที่จะกำได้จะถือได้เนี่ยสัก5เม็ดนะครับใช้5เม็ดแล้วก็เอามาเล่นกันหมากนึงก็โยนขึ้นไปนะมันจะมีวงแล้วก็หยอดลงไปพอหยอดไปแล้วก็ต้องไม่ให้ติดกันนะท่านเนี่ยหยอดลงไปแล้วและเด็กก็จะเม็ดแรกนั้นก็โยนขึ้นไปโยนขึ้นไปก็เก็บอีก4เม็ดมันนั้นเก็บทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดทั้งอยู่ในมือพอหมาก1เสร็จแล้วก็ไปหมาก2ไปหมาก3ไปหมาก4 7แล้วก็พอหมาก5ก็รวบทั้งหมดแล้วก็โยนขึ้นไปนอกจากนั้นแล้วก็มีวิธีการเล่นต่อไปท่านผู้ชมคงจำได้เช่นหมากจิ้มโยนขึ้นไปกำแล้วก็โยนขึ้นไปนะครับเม็ดที่โยนขึ้นไปแล้วก็มือนั้นเอาไปจิ้มกับพื้นเอาไว้เนี่ยจิ้ม1จิ้ม2จิ้ม3จิ้มนานๆถึงจนมากถ้าจิ้มนานเนี่ยเดี๋ยวไอ้ส่วนที่โยนไปจะร่วงมาซะก่อนก็จิ้มประมาณ1 2หรือ3เท่านั้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็กาฟักไข่นะเนี่ยเอาหยอกเข้าไปในโพรงมืออย่างเงี้ยมากาฟักไข่หมากหนึ่งหมากสองหมากสามหมากสี่ลงรูกาฟักไข่อะไรอย่างนี้ก็เล่นกันหมากจิ้มก็ยากถ้าเราชำนาญเราก็เล่นกันสนุกสนานบางทีหมากเก็บเล่นกันจนเม็ดหินนั้นแตกเลยเพราะว่าเวลาโยนไปเรื่อยๆมันกระทบกันบางทีเล่นซะจนหมากหินนั่นที่เอามาใหม่ๆนั้นมันหยาบมันเจ็บใช่ไหมโยนไปเล่นไปกระทบไปจนกรมเป็นมนก็สนุกสนานแล้วก็จะเพลิดเพลินถ้าลูกหินนั้นหรือสิ่งแต่ละเม็ดนั้นมันแตกบางทีเราก็เสียดายก็เล่นกันอย่างอยู่ตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเด็กนั้นได้เล่นได้ใช้นะนี่ก็ใช้มือแล้วก็เล่นกันเป็นกลุ่มก็แสดงความรู้สึกว่า
การเข้าสังคมเราก็ต้องเล่นกับเพื่อนได้นะจะได้ไม่รู้จักการแบ่งรู้จักใครตายแล้วถึงจะเล่นไม่แย่งกันเล่นชิงกันเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้เด็กก็ได้รู้จักนะจะได้วุฒิภาวะในวัยของตัวเองนั้นควรจะทำอะไรควรจะประพฤติตนอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเวลาเล่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักรอคอยนะนี่ในอดีตก็มีแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดมันเป็นเรื่องเป็นราวส่วนต่อไปนั้นอีตักนั้นพออีตักนั้นก็นึกขึ้นได้ตอนเด็กๆเราก็เล่นกันเอาเม็ดน้อยนาไงท่านผู้ชมอันนี้ภาพนี้เขาใช้เบี้ยเอามาหอยเบี้ยเอามาที่จริงแล้วเนี่ยในบ้านเรามีอะไรเม็ดน้อยนาเม็ดขนุนจะใหญ่ไปท่านผู้ชมจะใช้เม็ดน้อยนาเม็ดมะขามนะครับเนี่ยเอามาเล่นกันนะส่วนมากนั้นคนแต่ละคนแต่ละบ้านนั้นก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็เก็บเอามาเด็กก็เอารู้จักเอามาใช้นะแล้วก็มาลงกันว่าคนละกี่เม็ดกี่เม็ดสมมติเล่น5คนคนละ10เม็ดก็50เม็ดแล้วก็มาหว่านในกองแล้วก็เอากระดาษทำเป็นเหมือนกับไอ้ถ้วยเล็กๆตักทีละเม็ดทีละเม็ดอะไรต่างๆพยายามเวลาโยนนั้นต้องอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นอย่าให้ออกเป็นถ้าออกก็ตายคนอื่นก็ต้องเล่นต่อไปให้อยู่ในกรอบเพราะนั้นพออยู่ในกรอบมันอยู่วงจำกัดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามตักให้เม็ดที่มันห่างๆไม่ติดกันก่อนเนี่ยคือวิธีการเล่นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนลักษณะกลวิธีการเล่นต้องใช้ความชำนาญเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเด็กก็รู้จักเลือกก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานมีสมาธิด้วยนะท่านผู้ชมถ้าสมาธิวอกแวกเนี้ยไปตักเฉียวเม็ดอื่นคุณก็ตายคุณก็แพ้วิธีการเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเด็กก็จะต้องรู้จักมีสมาธิระมัดระวังตั้งแต่การหว่านตั้งการตักนะครับไม่วอกแวกเพื่อนข้างๆจะหัวเราะเยาะแซวอะไรต่างๆเราก็จะต้องไม่เสียสมาธิตักให้ได้มากที่สุดก็เอามาใช้ในการแข่งขันกันใครที่หน้าตักตัวเองมีเม็ดต่างๆนี้น้อยเหลือน้อยก็พ่ายแพ้ไปเราก็จะเห็นว่าเด็กก็จะต้องมีวิธีการเล่นแล้วเล่นนั้นก็ต้องอยู่ในกฎกติกาก็แสดงว่ากฎกติกานั้นในเรื่องต่างๆมันก็มีมาแล้วโบราณที่เขาเล่นกันอย่างนี้เขาก็ต้องสร้างกฎกติกาว่าจะเล่นกันอย่างไรวิธีการอย่างเล่นจะเล่นอย่างไรคุณจะทำอย่างไรให้คุณ เป็นผู้ชนะผู้ชนะอยู่ในกฎเกณฑ์ผู้ชนะโดยที่ไม่ได้ไปโกงคนอื่นเข้ามานี่คือวิธีการสอนตัวเองสอนใจมาตั้งแต่เด็กแล้วจากวิธีการเล่นของเด็กนะครับบ่งบอกให้รู้ให้เห็นเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเราก็ได้จากวิธีการเล่นแบบนี้แหละเราจะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากน้อยแค่ไหนการเล่นมันก็บ่งบอกเราจะเป็นคนที่รู้จักแพ้รู้ชนะปานใดมากน้อยแค่ไหนการเล่นมันก็บอกเรารู้จักให้อภัยเขาไหมการเล่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีบอกสังคมนี่แหละครับเป็นเครื่องกำหนดให้ว่าคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขเราต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ด้วยกฎกติกาวิธีการเล่นมันก็แฝงมามันก็แทรกมานะครับต่อไปจ้ำจี้จ้ำจี้นั้นเด็กๆนั้นก็ชอบกันสนุกสนานกันและเวลาเล่นจ้ำจี้นั้นก็จะเห็นว่าคนจะมีกี่คนก็ได้5คน3คน5คน7คนอะไรต่างๆก็เอามือคว่ำลงแบมือไปบางทีก็วิธีการเล่นก็อาจจะชี้เป็นมือไปนะครับชี้เป็นมือชี้ทีละมือแต่ถ้ามือเนี่ยมันเร็วเกินไปคนจะแพ้จะออกเยอะก็จะใช้ชี้เป็นนิ้วไปนะก็จะมีจ้ำจี้นั้นจะมีวิธีการเล่นโดยการร้องเพลงด้วยเพลงที่ร้องนั้นท่านผู้ชมก็คงจะเคยร้องกันจ้ำจี้มะเขือเปราะกระเทาะหน้าแว่นใช่ครับพายเรืออกแอ่นอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมๆมองนกขุนทองร้องวูเนี่ยท่านผู้ชมคงจะและมือที่คนเล่นคนเล่นหนึ่งในวงนั้นจะเอามือเข้าไปร่วมเล่น1มืออีกมือนึงจะเป็นใช้นิ้วชี้นั้นชี้ไปที่นิ้วผู้เล่นแต่ละคนเพลงที่ร้องนั้นจบวู้ที่คนนิ้วในนิ้วนั้นก็จะต้องเก็บไปหักไปหลบไปแล้วก็จะเหลือ
นิ้วนะถ้านิ้วเนี่ยวนไปเรื่อยๆจนใครหมดก่อนคนนั้นก็จะแพ้ก็จะออกไปจากวงอย่างเงี้ยหรืออาจจะโดนทำโทษเช่นไปกินน้ำให้วิ่งรอบวงอะไรอย่างเงี้ยหรือให้ไปเก็บสิ่งต่างๆไปเก็บใบไม้ไปทำงานไปอะไรต่างๆนั้นนะตักน้ำใส่กระป๋องใส่ตุ่มอะไรก็แล้วแต่วิธีการเล่นเนี่ยเด็กก็ได้ออกกำลังกายใช่ไหมการใช้นิ้วได้ออกกำลังกายเมื่อเป็นฝ่ายแพ้ก็ถูกลงโทษให้ไปทำนู่นทำนี่ก็ต้องไปทำภารกิจที่ตนเองแพ้นั้นเนี่ยเป็นข้อเตือนใจข้อคิดว่าการเล่นนั้นมันก็ต้องอยู่ในกฎกติกาเด็กจะได้รู้จักไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินอย่างเดียวไม่ได้ใครเล่นอะไรก็สนุกสนานเท่านั้นตนเองก็ต้องใช้สมองใช้ความคิดนะครับไม่ใช่แต่แรงอย่างเดียวนี่คือวิธีที่การเล่นไทยนั้นแฝงอยู่แทรกอยู่บอกการเล่นแต่ละอย่างมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่ละเรื่องแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าวิธีการเล่นก็เพลิดเพลินไปแต่ละแบบท้องถิ่นดีมีอะไรก็ใช้วิธีการเล่นแบบนั้นต่อไปนั้นก็คือลูกหินท่านผู้ชมลูกหินนั้นก็จะเป็นวิธีการเล่นส่วนมากเด็กผู้ชายเล่นนะครับไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงเขาเล่นกันเพราะว่าเป็นเรื่องของต้องใช้กำลังที่นิ้วชี้เนี่ยดีดลูกหินให้ลงหลุมมันจะมีแดนนะก่อนเล่นนั้นก็จะไปอยู่ที่แดนที่ขีดจะห่างมาสักประมาณ3เมตร5เมตรอะไรก็ได้หลุมอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ก่อนเล่นนั้นก็ดีดไปใครอยู่ใกล้หลุมมากที่สุดหรือถ้าบางคนที่แม่นๆนะครับท่านผู้ชมดีดลูกหินไปในเข้าหลุมเลยถ้าเข้าหลุมแล้วก็ชนะนะครับเพราะนั้นดีดเข้าไปถ้าใครอยู่ใกล้